สำหรับกอสมห,หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนผมอภิปรายวันนี้ก็เกรงใจครับแต่จำเป็นอยากจะสอบถามท่านการละเมิดสิทธิมนุษยชนของท่านกับของผมเหมือนกันหรือไม่สำหรับผมนี้ถือว่าการก่อการกรบฏก่อการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงที่สุดในเมืองไทยมีไหมครับยกหยกนี้เกปีย้อนหลังปี4ีเก้าผมโดนต่อมาห้าเจ็บทำผมอยากถามว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนี่ได้มีความเห็นต่อการก่อการกรบฏ ทำรัฐประหารไว้ในรายงานวิจัยของท่านหรือไม่และสนใจเรื่องนี้ไหมในในขณะที่เขาทำรัฐประหารกรรมการสิทธ์ก็ยังรับเงินเดือนเฉยอยู่หรือไม่ไม่มีรัฐมนูญก็มีสารรัฐรมนูญใช่หรือไม่จนป่านนี้มีรายงานวิจัยสักเรื่องไหมครับผลกระทบจากการทำรัฐประหาร ซึ่งเราเดินมาสู่จุดที่การเมืองกําลังเดินยากเนี่ยมันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่แล้วกสมออยากจะคิดทำเรื่องนี้ไหมคณะกรรมการของท่านบางคนก็หนีหัวสุกหัวซนไปอยู่ต่างประเทศนะครับไม่รู้ว่าท่านวาสันรู้จักกับคุณจรันดิธาพิชัยไหมเดี๋ยวนี้อดีตกสมอของท่านไปอยู่ที่ไหน ท่านได้สนใจเพื่อนฝูงของท่านหรือไม่ที่โดนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงท่านกินเงินเดือนแสนบาทเฉยหรือไม่ผมนี่อภิปรายผมไม่ใช่ว่าจะไม่ให้กำลังใจท่านนะครับผมเห็นว่าผลงานของท่านก็ทำรูปเล่มสวยไปแต่วิธีปฏิบัติผมเป็นครูผมเป็นการสอนหนังสือวิทยาโทวใเอกผมให้ท่านแค่ซีนะครับ ซียังไม่ถึงบีด้วยเพราะว่าสิทธิมนุษยชนระเบิดอยู่ข้างๆท่านหลายปีท่านไม่รู้เรื่องเลยการชุมนุมของเสื้อแดง99ศพบาดเจ็บ2,000จนป่านนี้มีเรื่องวิจัยจากกสมอไหมอยู่ในเล่มนี้หรืออยู่ในปีไหนไหมครับต้องให้ความเป็นธรรมแก่มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันถึงจะเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนครับผมพูดด้วยความเกรงใจ อาจารย์จรันบอกว่าอดิศรช่วยพูดหน่อยถ้าวสันมาถามเขาหน่อยว่าคิดถึงผมไหมว่าเขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาเคยเป็นอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือว่าเพื่อนฝูงลืมเขาไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นครับเราเติมโตจากเดือนตุลาด้วยกันจนมาถึงป่านนี้อายุไม่ต้องนับครับมันใกล้ใกล้ไปทุกขนาแล้วจนป่านนี้เมื่อหกตุลาสิบสี่ตุลาพฤษภาธมิน สิทธิมนุษยชนในประเทศนี้เนี่ยมันควรจะบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างนี้หรือเปล่าครับท่านปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญปี60ปี60ก็ฉีกปี57มาผมไม่อยากอธิบายครับอยากรู้สิทธิหน้าที่ของท่านจริงๆเนี่ยท่านสนใจสิทธิมนุษยชนของมนุษย์ที่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือไม่รู้หรือเปล่าไม่มีการทุกวันนี้มันเบียดขับทางการเมือง จับนักเรียนนักศึกษานักเรียนนักศึกษาเราเคยเป็นมาก่อนมันคิดมันอยากจะแสดงออกอาจจะไม่เหมาะสมคุณก็ต้องปรับปรุงต่อไปเรื่องนี้ต่างหากท่านต้องทำเป็นรูปธปรรมท,ท่านทำมาสวยหรูท่านต้องการงบประมาณเพิ่มอีกหรือเปล่าครับหรือว่างบมีมันไม่มีหรือว่ากสมตามขอนแก่นไม่มีตามสงขาไม่มีอยากจะสร้างแบบ องค์กรอื่นๆไหมครับปปชก็มีทุกจังหวัดแล้วอยู่ไปอยู่มาก็ไปสนิทสนมกับพรรคพวกเลยไม่รู้จะสอบใครท่านครับผมอภิปรายบางสิ่งบางอย่างไม่น่าพูดแต่วันนี้ถือโอกาสพูดเถอะครับการรัฐประหารมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในการละเรมิดสิทธิมนุษยชนถ้าท่านไม่ทำวิจัยเรื่องนี้ผมขอเสนอและจะหางบประมาณให้ท่านทำวิจัยเรื่องนี้ถ้าไม่ทำวิจัย ผมควรองค์กรของท่านยุบซะครับขอบคุณครับครับขอบคุณ่้นอดิศรนะครับที่